รวบแล้วนายทัชชัยเปิดบัญชีมาพบบัญชีถูกใช้หลอกครูไวกยเกษียนสูญเงินกว่าเจ็ดล้านวันที่6กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่ากองบังคับการปราบปรามบกปเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่ม นายทัชชัยอายุ36ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสาลจังหวัดจันทบุรีที่281 2566ลงวันที่27กันยายน2566โดยกล่าวหาว่าร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสถานที่จับกลุมริมถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตบังนมโคอเภอเสนาจัังหวดพระนครศรีอยุธยาพฤติการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2565ผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตครูกรเกษียณอายุราชการได้ถูกคนร้ายโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหาโดยคนร้ายได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายชื่อนามสกุลจริง พร้อมกับแจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าผู้เสียหายมีพัสดุตกค้างอยู่ที่ไพรสณีราชาโดยมีชื่อผู้เสียหายเป็นผู้จัดส่งจากต้นทางไพรสณีศีราชาไปยังผู้รับที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในกล่องพัสดุดังกล่าวมีสมุดบัญชีธนาคารจำนวน10เล่มบัตรเอทีเอ็มจำนวน10ใบหนังสือเดินทางจำนวน5เล่มและสิ่งของผิดกฎหมายด้วยความตกใจกลัวว่าตนเองจะเกี่ยวข้องกับสิ่งของผิดกฎหมายผู้เสียหายจึงร้องขอให้คนร้ายช่วยเหลือ จากนั้นคนร้ายจึงต่อสายโทรศัพท์ให้ผู้เสียหายคุยกับกลุ่มคนร้ายซึ่งอ้างตัวว่าเป็นร้อยเวรอยู่ที่สอพศอรีราชาพร้อมกับให้ผู้เสียหายติดต่อพูดคุยผ่านทางไลน์ที่ใช้ชื่อว่าสอพศอรีราชาโดยคนร้ายได้แจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินของผู้เสียหายไปให้ทางเจ้าหน้าที่ปปงตรวจสอบที่มาของเงินซึ่งหากผู้เสียหายไม่มีความผิดก็จะได้รับเงินคืนภายหลังผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้อนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารจำนวนครั้งไปยังบัญชีชื่อนายทัชชัยรวมเป็นเงิน7ล้านบาทตามที่คนร้ายแจ้งไว้แต่ต่อมากลับไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มคนร้ายได้และไม่ได้รับเงินคืนจึงเชื่อว่าตนเองถูกหลอกจึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองจันทบุรีต่อมาพนักงานสอบสวนได้ทําการสืบสวนจนทราบว่านายทัชชัยเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่คนร้ายกลุ่มนี้ใช้ในการก่อเหตุพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าว จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายทัชชัยได้หลบหนีมาพักอาศัยกับแม่ยายซึ่งเปิดร้านขายสเต็กอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปตรวจสอบเมื่อพบนายทัชชัยจึงจับกลุ่มตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนเองติดการพนันออนไลน์และต้องการใช้นี่พนันภายหลังเมื่อมีคนมาชวนให้เปิดบัญชีธนาคารและอ้างว่าจะได้ค่าจ้างบัญชีละ2,000บาทตนจึงรับจ้างเปิดบัญชีไปจำนวนหลายบัญชีได้เงินมาประมาณหนึ่งบาท